สวัสดีครับพ่อนี่ละครับวันนี้ผมก็ได้ขึ้นมาไฮมันครับผมจะพาพี่น้องมาส้มบังไฮมันเนาะครับเนาะไฮมันที่ผมเคยถ่ายคลิปไปล่ะครับผมบอกว่าจะเฮ็ดให้ได้ไร่ละ10ตันถึง15ตันต่อไร่ครับปีนี้เดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งความงามของเพิ่นครับเดี๋ยวผมจะพาย่างเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับเนี่ยบังครับไฮมันครับไฮมันที่ผมว่าจะเฮ็ดให้มันได้ไร่ละ10ตันถึง15ตันครับไฮมันแปลงนี่คือผมสิบ่ได้ใส่ยาขาหญ้าแม้แต่นิดเดียวเลยครับตัวนี้ผมใส่ก็แบบคือผมบอกพี่น้องไปนะครับผมจะใส่ปุ๋ยยูเรียกับเกลือบางมีสวมกันขาบางทีละพี่น้องงามบ่ครับกกมันกับยางขี้ลายก็มีแล้วครับ2เม็ดกว่าพุ่นครับแต่บ่แม่นว่ากกสูงและเลี้ยวเลยครับหมกพร้อมครับพุ่นครับความแปลงของเพิ่นตัวนี้คือผมใส่ปุ๋ยยูเรียกับเกลือบางมีครับผมคิดว่าความเป็นจริงของผมว่าไอ้ว่าจะให้ได้ไรละ10ตันถึง15ตันตัวนี้ก็ไก่เข้ามาครับไก่เข้ามาเรื่อยๆครับเพราะว่าผมก็สิพัฒนาไปทุกปีเนาะครับเนาะผมจะปรับปรุงดินแปลงดินไปทุกปีครับผมจะให้งามขึ้นเรื่อยๆคือคําผมเว้าแล้วครับผมจะให้ได้ไรละ10ตันถึง15ตันต่อไร่ครับปีสิมานี่ผมก็คิดว่าไรละ10ตันเกือบถึงครับนี่ไรละ10ตันเกือบได้เลยครับนี่เพราะว่าความงามของเพิ่นล่ะผมก็ปลูกห่างปลูกหางน้ำครับผมปลูกเม็ดหนึ่งเลยครับเม็ดคูณเม็ดเลยครับผมปลูกเม็ดคูณเม็ดมันตัวนี้ก็ประมาณในหาหกเดือนหกเดือนพอถึงครับประมาณหาเดือนเต็มครับมันตัวนี้ความงามของเพิ่นครับล่ำเพิ่นตาเป็นนั่นหันเลยครับผมตำหมกเลยครับผมไม่ล่ำเหี่ยวผมครับผลดีของการบริสัยยาขายยาเนี่ยคือดินเท่าบ่เสียครับดินเท่าจะงามไปทุกปีเลยผมก็จะเฮ็ดพัฒนาขึ้นทุกปีครับตอนขุดเดี๋ยวผมก็จะพาผมจะทาให้พี่น้องเบิ่งอีกครับว่าหัวมันจะใหญ่ซําใดครับมันจะดกใหญ่ซําใดนะครับเนาะร่วมก็จะทาให้เบิ่งไปเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวจะพาย่างส้มมั้งครับความงามของมันครับผลใบนี่เขียวอยู่ตลอดเลยครับว่าเพิ่นได้กินปุ๋ยอันที่มาขายานะครับเป็นปุ๋ยอยู่แล้วครับเพิ่นก็ได้กินไปเรื่อยๆนะครับเนาะโอ้งามเด้อครับพุ่นจึงพึ่งเลยบ่แม่นงามนี่หน่อยนึงงามเบิดปีนี้งามเบิดแปลงครับปีกายยังบ่เท่าใดครับปีกายเป็นปีแรกนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นปีที่2ที่ผมบ่ได้ใส่ยาขายาครับบ่ได้ใส่ยาขายาถือว่างามดีอีหลีครับเห็นไปอย่าเฮ็ดแบบผมก็เฮ็ดได้แล้วครับเด้อไผก็บางคนก็จะฮู้ดอกคือไผเคยเบิ่งคลิปผมนะครับเนาะว่าผมผสมกันจังไดมาขาจังไดครับงามครับเบิ่งที่ละพุ่นผมพาพี่น้องมาเบิ่งความงามครับไฮมันที่บ่ได้ใส่ยาขายาครับเดี๋ยวพาย่างก็ไปเบิ่งข้างในครับช่วงนี้ใบกําลังโลนครับใบกําลังโลนนะผมก็ใส่ปุ๋ยหัวเรียบร้อยใส่ปุ๋ยหัวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รอก้นอย่างเดียวครับแต่ประมาณหลังปีใหม่พุ่นละครับผมจังสิคนหลังปีใหม่ครับว่าตรงนี้มันกําลังได้หาเดือนยังกี่รายแต่มันได้เกือบ10เดือน11เดือนพุ่นละครับจังสิคนบางทีละครับพุ่นบ่กี่รายเด้อพุ่นครับเงาเพิ่นนะครับผลดีของการบริสัยยาขายาครับเป็นปีที่2ครับผมครับผมก็พามาเบิ่งแล้วเนาะครับเนาะไฮมันที่ผมเฮ็ดไปที่บ่ได้ใช้ยาขายาครับผมก็จะปรับปรุงดินไปทุกปีพัฒนาขึ้นทุกปีครับจากปีที่แล้วผมก็ได้ไร่ประมาณ8ตันได้อยู่ครับ7 8ตันครับปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ผมคิดว่าหมดเกือบถึง10ตันครับผมก็จะปรับปรุงดินไปทุกปีครับผมจะให้ได้ไร่ละ10ตันถึง15ตันเลยครับถ้าเบิ่งเด้อครับแล้วผมก็จะเฮ็ดทุกปีผมก็จะถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งทุกปีว่ามันจะได้คือคำผมเว้าบ่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับสวัสดีครับ